ทำเอาแจ็คกี้แม่น้องบองหรือชาเคอลีนมึนถึงกับใจหายไม่น้อยเมื่อจะต้องโบกมือลาช่อง3หลังจากที่อยู่มาอย่างยาวนานถึง14ปีเพื่อไปเติบโตล่าสุดแจ็คกี้ได้ทำคลิปอำลาช่อง3เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกับเผยความรู้สึกที่มีอยู่ในใจให้กับแฟนๆได้ฟังว่าเป็นวันที่ใจหายตามกระดาษเราได้หมดสัญญากับทางช่องแล้วตลอดระยะเวลา14ปีที่นี่ให้อะไรเราหลายๆอย่างวันนี้ตั้งใจจะเอามาลัยมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนที่แจ็คกี้จะเปิดใจว่าไม่ได้มาครั้งสุดท้ายยังมีงานร่วมกันยังไปอ่านข่าวสามสียังมีละครอย่างต่อเนื่องแต่ก็บอกตรงๆว่ารู้สึกหวิวเหมือนเราอยู่ด้วยสัญญากระดาษมาตลอดพอไม่มีสัญญากระดาษก็เหมือนไม่มีอะไรผูกมัดเจตนาที่ทำคลิปนี้เพราะอยากมีเมมโมรีเก็บไว้เป็นของตัวเองว่าอยู่ที่นี่มา14ปีก็เหมือนเป็นบ้านพอวันหนึ่งที่ออกมาก็ยังติดบ้านหลังนี้อยู่ก็เลยอยากจะทำคลิปเอาไว้ให้ตัวเองได้กลับมาดูว่าเกิดจากบ้านหลังนี้เป็นฟิลปัดฉิงแจ็คกี้เล่าต่อว่าเข้ามาครั้งแรกจากการเป็นเด็กทีวีซีนค่ายของอาปิ่นณัฐนันเป็นค่ายของช่อง3แจ็คกี้ยังไม่ได้เป็นเด็กช่อง3โดยตรงก็มีความผูกพันกับช่อง3เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ช่อง3ที่ดูแลแจ็คกี้มาอย่างดีตลอด14ปีจนถึงวันนี้ที่เราตัดสินใจกันแล้วว่าเราจะไม่ต่อสัญญาผู้ใหญ่ก็ยังน่ารักกับเรามากมันไม่ใช่การตัดสินใจของเราคนเดียวมันแฟร์เราคุยกันตัดสินใจให้มันออกมาดีที่สุดเราพยายามร่วมกันอย่างดีที่สุดแล้วและเมื่อผลมันออกมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าฉันออกมาคนเดียวผู้ใหญ่ก็ช่วยแจ็คกี้สุดๆเท่าที่จะช่วยได้แล้วขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะทุกคนทำให้แจ็คกี้โตมาเป็นแจ็คกี้สอนทุกเรื่องอะไรที่ทำผิดก็มีพี่ๆคอยสอนเสมอขอบคุณพี่ๆพนักงานทุกคนพี่ๆการเงินพี่ๆที่ร้านกาแฟที่คอยให้แจ็คกี้ซื้อน้ำเปล่าเพื่อแลกกับการปั๊มบัตรจอดรถอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆขอบคุณทุกคนจากใจจริงขอบคุณคนดูรายการด้วยนะคะ